ช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้เราเปลี่ยนหอมทอดธรรมดาธรรมดาให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับกับเมนูหอมใหญ่ทอดเสิร์ฟมาในทรงดอกไม้สวยน่ารับประทานเชียวละแล้วถ้าได้รับประทานคู่กับซอสศรีราชามาโยด้วยแล้วก็ยิ่งอร่อยเลยนะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูหอมใหญ่ทอดวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันแล้วเตรียมไว้นำหอมใหญ่ลงชุบส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตักขึ้นใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะนำหอมใหญ่ลงคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหอมใหญ่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับศรีราชามาโยพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ